ขอแอบกระซิบต้นคลิปหน่อยละกันนะครับคลิปนี้มีทำสแตมป์นะถ้าใครติดตรงไหนก็สามารถที่จะคอไปดูได้เลยนะใส่ทำสแตมป์ไว้แล้วนะครับไปไปดูคลิปกันดีกว่าเอาเลยครับผมกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมขิงในช่องขิงเน่นะก็วันนี้จะมาพูดถึง Simulate Universe นะครับโลก5เนาะเมื่อกี้ผมเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเลยนะก็จะมาบอกว่าเราต้องใช้ตัวอะไรบ้างนะครับทีมที่ผมใช้เนี่ยก็คือทีมขวาจอนี่เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเตตตัวละครแต่ละตัวก่อนนะครับเริ่มจากนาตาชานะนาตาชาเนี่ยเวล50นะครับไรโฟนจะใส่เป็นอันนี้เวล50นะส่วนสกิลจะอัพประมาณนี้ครับผมต่อไปลิลิกนะจะใส่เป็นฮิลเลยนะครับกลุ่มดาวศูนย์นะครับต่อไปจะเป็นน้อง MC นะครับ MC หรือว่าตัวหลักของเราให้เปลี่ยนธาตุเป็นทำลายล้างเนาะก็ MC ของผมนะครับเวล50นะไรโฟนจะเป็นอันนี้นะครับสามารถแลกจากร้านค้าได้นะต่อไปลิลิกนะครับจะใส่เป็น4ชิ้นเลยเนาะอันนี้สามารถรับได้ฟรีๆเลยนะครับแลกได้จากร้านค้านะต่อไปนะครับกระจก6นะตัวต่อไปนะครับก็คือน้องมีนาของผมนี่เองนะครับเวล50เนาะน้องมีนาหลายคนจะเป็นไลฟ์โคนของน้องมีนาเลยนะครับทุกคนอาจจะใส่ไลฟ์โคนอื่นได้สีดาวเนาะอันนี้ก็ใส่ได้นะนี่นะครับใส่ได้เหมือนกันหมดเลยต่อไปลิลิกนะครับจะเป็นอันนี้เพิ่มดีฟให้ตัวละครนะครับแล้วก็ปริมาณโล่ที่ผู้สวมใส่มอบให้เนี่ยจะเพิ่มขึ้น 20% นะกลุ่มดาวน้องอยู่ที่กลุ่มดาวศูนย์นะครับต่อไปเป็นดันเฮิงนะเวล50นะครับแล้วก็ไลฟ์โคนจะเป็นประจำตัวของผู้บ่าวคนนี้เลยนะเวล50เหมือนกันนะต่อไปจะเป็นสกิลนะครับอัพไว้ประมาณนี้เลยตัวนี้จะเป็นลิลิกนะครับเราใส่เป็น4ชิ้นเนาะจะบวก ATK แล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับลิลิกส่วนมากเนี่ยของผมเนี่ยจะเน้นไปทาง HP มากกว่าเนาะให้ดันเฮิงไม่ตายนะครับต่อไปกลุ่มดาวของดันเฮิงนะครับเป็นกลุ่มดาว1เนาะที่จริงมีกลุ่มดาว0ก็เล่นได้นะครับไม่มีปัญหาเลยพยายามเลี้ยงดันเฮิงหรือว่าคนในทีมให้ไม่ตายก็พอแล้วนะครับเอาละครับในมุมตัวละครเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปกันเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นส่วนของ ability ของผมนะว่าอัพยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับมา ability ของผมอัพถึงตรงนี้นะทุกคนนะครับไม่ได้อัพต่อเลยแต่ว่าข้างบนเหนือจากเนี้ยคือผมอัพไปหมดแล้วนะครับซึ่งทุกคนนะควรมาอัพนะอย่าลืมอัพกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะช่วยได้เยอะเลยต่อไปที่เราจะต้องรู้เลยก็คือบอสของโลก5นะครับบอสตัวหลักๆเนี่ยก็คือคาฟก้าหรือว่าภรรยาของผมเองนะครับแล้วก็บอสตัวอื่นก็จะแพ้ธาตุประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกแต่ละตัวเลยว่าควรเล่นยังไงมอนจะออกสกิลท่าไหนบ้างแล้วเราควรระวังอะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก็เริ่มจากบอสตัวแรกนะครับเป็นอัศวินจากเมืองจีนเนาะก็ไม่รู้มันตัวอะไรเหมือนกันนะไอตัวเนี้ยมันจะอัญเชิญลูกน้องมา2ตัวครับไอลูกน้องเนี่ยมันสามารถตายรอบนึงแล้วก็เกิดมาได้อีกรอบนึงแต่ว่าเลือดมันไม่ได้เต็มนะเลือดมันจะขึ้นมากระตึงหนึ่งครับอันนี้ก็ให้เราตีลูกน้องมันก่อนแล้วค่อยไปตีตัวบอสมันนะไอตัวบอสเนี่ยมันก็มีดีแค่อัญเชิญลูกน้องนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นมันก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับมันจะมีท่าที่มันแทงหอกกันเฉยๆถ้าตัวละครเรามีโล่หรือว่าแบบเลือดเต็มเนี่ยรับรองว่าไม่ตายแน่นอนนะครับก็สรุปก็คือซัดลูกน้องมันก่อนแล้วค่อยไปเอาลูกพี่มันนะครับถ้ามันอัญเชิญลูกน้องมาใหม่เราก็ทำเหมือนเดิมนะครับวนลูปไปนะอันนี้คือบอสตัวแรกเนาะต่อไปเป็นบอสม้านะครับบอสม้าตัวเนี้ยก็เริ่มแรกมานะจะมีทหารองครักษ์อยู่2ตัวนะครับให้เล่นทหารองครักษ์ก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราจัดการเสร็จมันจะไม่อัญเชิญมาแล้วเราก็ตีมันได้ตัวเดียวเลยไอตัวม้าตัวเนี้ยมันจะมีท่าชาร์จธนูนะครับไอท่าชาร์จธนูเนี่ยเราไม่สามารถล้างได้นะก็คือเล็งตัวไหนตัวนั้นโดนเลยวิธีแก้ก็คือแค่เอาโล่ใส่ให้ตัวโดนเล็งอะครับแค่นั้นก็จะแก้สกิลนี้ได้แล้วจากนั้นทุกคนก็ตอดมันไปเดี๋ยวมันก็ตายแล้วนะครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับบอสตัวนี้ไม่มีอะไรแค่นี้เลยนะต่อไปนะครับเป็นบอสราชินีเลยนะก็บอสราชินีเนี่ยเริ่มมาจะมีองครักษ์อยู่2ตัวนะครับซึ่งจะขนาบข้างแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยกำจัดองครักษ์ก่อนนะครับจะเล่นได้ง่ายอีกแล้วมันต้องทำอย่างนี้ทุกบอสเลยเนาะสกิลของเจ๊ราชินีเนี่ยก็คือเจ๊เนี่ยจะปล่อยสกิลใส่ตัวละครเราทำให้ตัวละครเราเนี่ยติดสถานะกักขังเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเรามีตัวล้างฮิลอยู่เนาะก็คือน้องนาตาชาแล้วก็น้องมีนานะครับตัวไหนที่โดนกักขังเนี่ยเราสามารถใช้สกิล E ของทั้ง2ตัวเนี่ยล้างดีบัฟให้ตัวละครที่โดนได้นะครับแค่นี้ก็ง่ายแล้วครับบอสตัวนี้ไม่มีอะไรเลยแค่นี้เลยต่อไปนะครับก็คือบอสหุ่นยนต์ตัวนี้นะหุ่นยนต์ตัวนี้เวลาเล่นไปสักพักกับมันจะอัญเชิญลูกน้องมานะครับให้เราเนี่ยโจมตีลูกน้องก่อนเลยเนาะและเวลาเราตีลูกน้องมันตายเนี่ยเวลามันไม่มีลูกน้องให้ดูดบัฟใช่ไหมมันจะลดดิฟตัวเองครับทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเนาะแล้วก็จะตีมันแรงขึ้นด้วยนะครับดีมากๆเลยฉะนั้นต้องตีลูกน้องมันนะแค่นี้แหละครับบอสตัวนี้ต่อไปนะครับบอสตัวสุดท้ายแล้วนะก็คือคาฟก้าหรือว่าภรรยาของผมเองนะครับคือน้องคาฟก้าเนี่ยจะแบ่งเป็น3หลอดเลือดหรือว่า3เฟสนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะเจาะไปทีละเฟสเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มจากเฟสแรกเลยนะน้องคาฟก้าเนี่ยจะมีองครักษ์อยู่2ตัวนะครับอยู่ขนาบข้าง
เฟสนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็เล่นองครักษ์ก่อนเลยพอเล่นองครักษ์เสร็จเนี่ยก็เบรกเกราะคาฟก้าครับแต่ว่าข้อควรระวังของคาฟก้าในทุกๆเฟสเลยนะตอนที่คาฟก้าหายมึนเนี่ยคาฟก้าจะมีโอกาสโจมตีเราเป็น AOE หรือว่าเป็นการโจมตีแบบระยะกว้างนั่นเองนะครับทำให้ตัวละครเราเนี่ยโดนดาเมจทุกตัวเลยนะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยเวลาคาฟก้ามึนเนี่ยแนะนำให้ทุกคนเซฟพลังชีวิตของเพื่อนก่อนนะครับอย่าเพิ่งตีเนาะก็คือให้ใส่เกราะให้ฮิวอะไรให้เลือดเต็มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มตีหรือว่าในอีกกรณีหนึ่งคือเก็บอันติของนาตาชาไว้ก็ได้ครับให้ตัวละครเราฮิวเป็นกลุ่มเนาะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องมีเลือดเกินครึ่งสักประมาณ 80% นะเดี๋ยวแตกนะครับอันนี้เตือนก่อนนะก็อีกสกิลหนึ่งของคาฟก้านะครับนั่นก็คือการชักใยตัวละครเนาะก็คือน้องเนี่ยจะคุมจิตใจของตัวละครในทีมเรานะครับทำให้ตัวละครทีมเราเนี่ยมาตีทีมตัวเองนะวิธีแก้นะครับก็คือเอาน้องนาตาชาหรือว่าน้องมีนาเนี่ยใช้สกิลนะครับให้กับตัวละครนั้นๆเนาะแค่นี้เนี่ยดีบัฟก็จะหายแล้วครับแบบชิวๆนะครับส่วนในเฟสที่2เนี่ยคาฟก้าจะทำเหมือนเดิมเลยนะครับเพิ่มเติมก็คือน้องจะมีสกิลน้องเนี่ยจะทำให้ตัวละครเราเป็นเป้าหมายนะครับเห็นป่ะสังเกตจากหัวตัวละครน้องมีนากับดันเทิงนะซึ่งบัฟเนี่ยถ้าเราไม่แก้นะครับพอมาถึงเทิร์นของมันอะตัวละครที่โดนเล็งอยู่จะโดนควบคุมไปเลยนะครับซึ่งแนะนำให้แก้ตั้งแต่เนิ่นๆเนาะก็เอาน้องมีนาแล้วก็น้องนาตาชาเนี่ยใช้สกิล E ใส่ตัวที่ตกเป็นเป้าหมายนะครับแค่นี้ก็จะหายแล้วพอถึงเทิร์นเนี่ยสกิลนี้ของคาฟก้าก็จะไร้ผลไปเลยนะครับชิวๆมาเฟส2นี่ก็ต้องเตือนกันอีกแล้วนะครับเวลาคาฟก้าหายมึนเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าน้องจะโจมตีเป็น AOE หรือว่าโจมตีวงกว้างนะซึ่งดาเมจเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับคือแรงแบบตะโกนนะให้ระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับอันนี้บอกรอบที่2แล้วนะเตือนแล้วนะส่วนมาในเฟสสุดท้ายของน้องคาฟก้านะครับก็เหมือนเดิมเลยเหมือนเฟสที่ผ่านมาเลยนะครับทีนี้น้องคาฟก้าเนี่ยจะมีทุกสกิลที่เอ่ยมาตั้งแต่เฟส1แล้วก็เฟส2เลยนะครับแต่เฟส3เนี่ยน้องจะตีแรงขึ้นแล้วก็มีท่าปืนกวาดเนาะท่าปืนกวาดเนี่ยแรงมากๆนะครับเป็นท่าตีธรรมดาของน้องนะโคตรแรงนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยระวังในเรื่องนี้ด้วยเนาะพยายามใส่เกราะแล้วก็ฮิวตัวละครให้ดีอย่าปล่อยให้เลือดเหลือต่ำกว่า 70% นะไม่งั้นจะเสี่ยงนะครับก็เรื่องควรระวังก็เหมือนเดิมครับก็คือเวลาน้องหายมือจากการเบรกเกราะเนี่ยระวังท่าโยนระเบิดนะครับเพราะว่าท่าโยนระเบิดเนี่ยแรงมากๆบางทีตัวละครเราแบบเลือดน้อยๆอาจจะตายได้เลยนะอันนี้ต้องระวังนะทุกคนก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปด้วยนะวันนี้ไปก่อนเลยนะครับบ๊ายบาย